จับรอบมือนักบุญมันเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เราไปฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ฉีดเท่าไหร่ข้างบนเท่าไหร่7,000เนี่ยมันข้างบนเท่าไหร่7,000ใช่ๆฉีดพี่กล้วยฉวางแล้วก็พี่เอกอ๋อพี่กล้วยฉวางฉีดเท่าไหร่ครับขอบคุณท่านที่เข็มไม่รู้7,000หรือ8,000ขอบคุณคนไหนฉีดเยอะขอบคุณพี่กล้วยฉวางแล้วก็เมื่อกี้ข้างบนเท่าไหร่40,000หลายคนนะครับเออฉีดเอาละครับผมแจ็คจะสำเร็จแล้วนะ40,000หมดยกสุดท้ายมั่นใจไหมก็มั่นใจครับเป็นตัวเปิดเกมเป็นตัวเดินเป็นตัวเปิดเกมตัวเดินมาทำยังไงไปยก2มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้โดนหรอกครับผมจะถีบจังหวะผมจะถีบพอดีแต่ว่าผมถีบไม่โดนถีบไปแล้วก็โดนหมัดครับโอ้จังหวะมันก็เป็นเรากลัวกรรมการอย่างนั้นไหมกลัวกลัวมันนี่มันขึ้นเลยเหรอมันไม่ได้โดนของเราได้ทุกยกบ้างแต่กลัวกรรมการนับอยู่ครับที่กรรมการไม่นับเพราะอะไรเรารีบลุกขึ้นมาหรือว่ายังไงใช่ครับมันไม่ได้มีอาการเมากรรมการเลยไม่นับหลังจากนั้นนี่เป็นตามเกมไหมนี่ตามเกมครับเพราะเดินเบียดเดินเบียดก่อนชกเพียบสีบอกมายังไงเนี่ยก็เนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งใจต่อยต้องใจเดินขยันเนาะโอ้ระหว่างชกเพียบสีโทรมาไหมโทรมาที่พี่มั้ยโทรมาครับพี่สมาชิกพี่บอกว่าทำไมหยุดเดินไวพี่บอกว่าทำไมหยุดเดินไวเพราะมวยเนี่ยสูสีเราไม่ค่อยชนะเขาบอกถามพี่มันผมกับผมในบรรยากาศมันโอเคแล้วหยุดเดินหมายถึงว่าการยกห้าทำไมเราต้องเดินอีกแกบอกเราต้องเดินอีกถามว่าทำไมหยุดเดินไปผมเห็นบรรยากาศมันก็โอเคแล้วมันยันเราแล้วแต่แกบอกว่าสูสีเราไม่ค่อยชนะอ๋ออันนี้คือตัวมาหลังจากหมดยกสุดท้ายแล้วนะการยกที่เต้นนะการยกที่เต้นกันอยู่การยกอ๋อใช่แต่ว่าหมดยกแล้วพี่ดูมาตัวมาบอกทำไมถึงหยุดไวหยุดไวพี่มองไงทำไมถึงให้หยุดเพราะเห็นสิ่งแวดล้อมมันมาเราแล้วครับมายันแดงมายันแดงแล้วยันแดงแล้วผมก็เลยให้หยุดผมกลัวเดทเลอร์ทะล่าเข้าไปโดนตีล้มบางทีเดี๋ยวก็เจ๊งเลยไอ้แข้งก็ไม่กลัวเพราะเราบังมันแล้วกลัวพอเราบังมันนี่เราก็ถีบก็หายของเหมือนไอ้ยอดดวงใจลูกนี้เขาเก่งเขาถีบหาล้อมีเดียวถีบเลยกลัวลูกนี้ผมกลัวลูกนี้อันนี้พ่อนี่มันงุ่มง่ามอยู่แล้วมันหัวไปก่อนอยู่แล้วเดินเข้าไปโดนแข้งของแข้งก็ไปยกสองเองพี่มองไงเราของเราไปยกสองที่กรรมการไม่รับอ๋อลงไปจังหวะนั้นอ่ะเขากรรมการมันอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการครับว่านับไม่นับมาแล้วแต่เขาครับเพราะเรารู้ขึ้นไหวเรารู้ขึ้นไหวเราไม่ได้มีอาการปุ๊บลุ่มมาเลยเดี๋ยวเขาก็นับได้ไม่นับก็ได้แต่อยู่ที่ดุลพินิจกรรมการครับตอนนี้คือกรรมการก็ให้เกียรติน้องมันแล้ววันนี้เราต้องยอมรับว่ากรรมการเป็นดีเพราะว่าเราเป็นตัวกระทำเป็นตัวเดินเขาสูสีให้อย่างนี้เราถือว่าโอเคครับโอเคอันนี้ถือว่าโอเคครับสูสีให้ใช่เพราะเราเป็นมวยเปิดเกมตลอดครับเราทั้งบิดทั้งกระชากทั้งดึงออกมาอะไรเงี้ยเราทำหน้าที่ของดีสุดแล้วน้องกลับมาแล้วมองอนาคตยังไงกลับมาแล้วนี่คือมันพอใจไหมพอใจไหมก็ระดับหนึ่งเขาเนี่ยมีทุกอย่างอยู่แล้วเขาเป็นมวยที่มีทุกอย่างหัวใจเขามีอยู่แล้วคือคอยแย้เขาขยันซ้อมอย่างนั้นเองขยันซ้อมหัวใจเขามีอยู่แล้วแต่เด็กตัวนี้หัวใจมันมีแต่ไม่มีอย่างเดียวคือวินัยนะครับแล้วถึงกลับมาแล้วนี่วินัยทำไมวินัยเนี่ยเราต้องมีไหมเนี่ยครับเลิกพูดแต่หน้าไม่มีพูดแล้วลูกพี่ฟังด้วยเผื่อเฮียมองเนี่ยไม่มีอย่างเดียวคือวินัยแค่นี้นะครับเฮียเอาไฟจริงๆนะเอาพูดถึงบอลลูนลูกพี่หน่อยตั้งใจขโมยครับบอลลูนเลิกทุกอย่างครับทุกอย่างนะบอลลูนแต่วันนี้นะผมบอกต้องชมกรรมการไม่ได้ชมอะไรนะเราได้ทำมวยถูกคนทำมวยเหมือนพวกเราจะได้ทำถูกว่ากรรมการค่อยทรงไหนแค่แต่เหมือนวันนี้เขาบอกว่าเออเรารู้เลยว่าแค่กันเลยให้มวยเดินเราก็อยากทำมวยแบบเนี้ยต่อไปแล้วเราทำมวยชมกรรมการวันนี้ไม่ได้ชมว่าให้เราชนะนะพี่แต่ชมว่าเราจะได้ทำมวยในแนวทางไหนโอเคก็รู้แนวทางการทำมวยนะใช่ครับสูสีมาเนี่ยให้ต้องยอมรับว่าโอเคกรรมการเอาให้สูสีต้องให้มวยขยันดิไม่ใช่มวยเต้นป้องกันตัวอย่างเดียวครับมีบรรทัดฐานก็ได้ใช่ครับดีด้วยครับขอบคุณครับได้เงิน70,000นี่เอาไปทำอะไรครับก็เข้าตังครับเข้าธนาคารนะครับเก็บไว้เงิน70,000ก็อยู่กับผมด้วยนะครับนี่ได้กี่ล้านแล้วเนี่ยเรื่องใหม่ต้นเรื่องหลายร้านแล้วแต่ว่าเป็นนี่เป็นนี่ทุกร้านเลยแถวเข้ามาก็แสดงว่าเป็นนี่เซ็นเข้ามาอะไรบ้างเซ็นไปเรื่อย30,000โอนมาทีละมงนะรู้เรื่องนะก็เดี๋ยวมาดูผู้แพ้กันบ้างนะทางพลหันน้อยสวัสดีครับพลหันน้อยเป็นไงบ้างครับวันนี้กรรมการหน้านับคิดว่าหน้านับใช่ไหมจังหวะนั้นพอเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะบนรองเท้าผมมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจอ่ะได้ไงลูกได้อะไรยังไงบ้างทำไมถึงมั่นใจมันลูกกองหน้าจะดัดนับมากโอ้คือจังหวะปลายยกเราคิดว่า
กรรมการจะนับแล้วอ๋อคิดในใจว่ากรรมการจะนับพอกรรมการไม่นับเนี่ยน้องรู้สึกยังไงต้องเหนื่อยขึ้นมาอีกใช่ไหมวันนี้แต่วันนี้เรามั่นใจว่าชนะเขามองว่าเราถอยมากไปมันตกลงมันแพ้เพราะลูกนี้ไหมพี่ไงแพ้ลูกที่ถอยแต่ว่าโต้ตลอดแต่ว่าน้องก็โต้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถอยเนี่ยก็เราก็ยังคิดว่าเราชนะอยู่มีโอกาสได้ชกกันใหม่ไหมมีโอกาสเจอกี่ครั้งแล้วเนี่ย4ก็3 2ครับ2ครั้งเป็นไงบ้างเออจริงแพ้แพ้เขา2แพ้กี่ครั้ง2ครั้งมีโอกาสครั้งที่3มีโอกาสนะมวยเบียดไปเบียดมาอยู่นะเอาฝากมวยหน่อยน้องอ่ะไม่เป็นไรขอโทษด้วยครับอันนี้ครับผมอ้าวยังไม่ผิดหวังอาชีพนี้มั้ยไฟนี้น่าจะมีมันก็มีเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้น้ำหนักนี่ก็ได้แค่มือทุกวันนี้ชกก็ชกดีนะแต่ว่ามันก็อย่างว่านะมันก็ดูที่ดุลนั่นไม่ใช่กรรมการอีกแล้วนะหมดยกหมูแดงเหรอยังแดงมีวันนี้เราพลาดลูกไหนลูกถอยใช่ไหมลูกถอยวันนี้ต้องปรับปรุงจุดไหนบ้างนะอย่างถอยเรื่องลูกอาวุธดีๆเรื่องถอยกับเรื่องการออกอาวุธใช่ไหมแล้วพอใจผลงานไหมวันนี้ไม่ค่อยพอใจเดี๋ยวหมัดเลยเริ่มดีแล้วก็จะล้มนะแต่วันนี้เราไม่ล้มบ่อยนะมีล้มยกไหนที่ล้มสองครั้งยกสามไม่แน่ใจตอนนั้นกรรมการเตือนเขาได้หนิว่าอย่าขัดขาใช่ครับใช่ไหมยกสี่ยกห้าก็โดนเกี่ยวโดนเหลี่ยมตรงนั้นไม่ล้มวางเข่งได้เข้าโชคดีมากเลยนะวันนี้โชคดีแต่ว่าเห็นว่านะวันนี้ทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษพี่ตั้มที่เราบังไกลแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านนะครับยังไม่รู้หรอกไป FC ช่วยติดตามไฟหน้าเลยครับไฟหน้าเดี๋ยวทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับขอเป็นกำลังใจให้ครับน้องก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเป็นสีนิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะทางด้านพลัดน้อย TBM ยิ้มนะครับวันนี้ก็ชกกันได้สนุกดูเดือดนะครับก็ทางด้านเพชรศรีนี่ก็เฉือนชนะแต้มทางด้านพลหัสน้อยไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่เอกนำรายการนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ